กลับมาติดตามความขัดแย้งนะครับทางสหรัฐอังกฤษเนี่ยได้ถล่มทางอากาศใส่ฮูตีในเยเมน10ครั้งในวันเดียวครับคุณผู้ชมครับหลังจากฮูตีเนี่ยได้ถล่มเรือพิฆาตสหรัฐโดยสหรัฐระบุว่าการโจมตีในทะเลแดงของฮูตีนั้นคือการก่อการร้ายอย่างชัดเจนแล้วพร้อมกับคว่ำบาตรบุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มฮูตีด้วยครับสหรัฐและสหราชอาณาจักรโจมตีทางอากาศในเยเมนทั้งหมด10ครั้งในวันเดียวนะครับโจมตีไปที่สนามบินนานาชาติในเมืองโฮเดดา6ครั้งและที่เกาะคามารัน4ครั้งเกาะนี้อยู่ในทะเลแดงนอกชายฝั่งของท่าเรือซาลิฟของเยเมนจากการรายงานของสถานีโทรทัศน์มาซิราของกลุ่มฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ครับนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เกาะคามารันในทะเลแดงนั้นถูกโจมตีทางอากาศจากปฏิบัติการร่วมสหรัฐและพันธมิตรนับตั้งแต่เริ่มโจมตีทางอากาศเป้าหมายฮูตีในเยเมนมานานกว่า4เดือนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมารัฐบาลเยเมนได้รับการรับรองจากนานาชาติเชื่อว่าฮูตีใช้เกาะคามารันและท่าเรือซาลิฟเป็นฐานยิงขีปนาวุธโจมตีทะเลแดงและยังซ่อนคลังเก็บอาวุธแล้วก็โดรนอากาศยานไร้คนขับไว้ในเหมืองเกลือที่สถานที่2แห่งนี้ด้วยนะครับจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวในกองทัพเยเมน2คนทางนี้เส้นทางน้ำยาว10กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างท่าเรือซาริฟแล้วเกาะคามารันนั้นเป็นเส้นทางที่เรือต่างๆที่แล่นผ่านทะเลแดงจะต้องแล่นผ่านไปในจุดนี้นั่นเองครับเมื่อสัปดาห์ก่อนฮูตีประสบความสำเร็จครั้งแรกในการใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธชนิดจู่โจมทางทะเลโจมตีเรือสินค้า2ลำนะคะก็คือติวเตอร์กับเวอร์เบน่าได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งเรือ2ลำนี้ถูกสละทิ้งให้ล่องลอยไปตามยถากรรมโดยเรือติวเตอร์ก็เสี่ยงที่จะจมด้วยค่ะจากการเปิดเผยของผู้เชี่ยวชาญด้านกองทัพและความมั่นคงนะคะทั้งนี้สหรัฐได้ร่วมกับสหราชอาณาจักรและพันธมิตรเริ่มโจมตีทางอากาศในฮูตีโจมตีทางอากาศฮูตีซึ่งอยู่ในประเทศเยเมนมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แต่ยังไม่สามารถหยุดยั้งฮูตีได้ซึ่งฮูตีเองก็โจมตีในทะเลแดงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะแต่ทีนี้ค่ะนอกจากหยุดยั้งไม่ได้แล้วยังกลับทำให้ฮูตีนั้นเพิ่มการโจมตีเรือสินค้าต่างๆในทะเลแดงหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกค่ะทางจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวแถลงยืนยันเมื่อวานนี้นะครับว่าสหรัฐได้โจมตีทางอากาศโดรนอากาศยานไร้คนขับ1ลำที่คุกคามโดยตรงต่อเรือหลายลำเมื่อคืนที่ผ่านมาระบุว่าการที่ฮูตีโจมตีเรือต่างๆนั้นเป็นการก่อการร้ายชัดเจนสหรัฐจะออกมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจัดหาอาวุธให้แก่ฮูตีครับสหรัฐและสหราชอาณาจักรถล่มทางอากาศฮูตีล่าสุดนี้เกิดขึ้น1วันเท่านั้นครับหลังจากฮูตียิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกใส่เรือพิฆาตของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์พร้อมกับโจมตีเรือพลเรือนอีก2ลำในทะเลแดงและทะเลอาหรับโดยยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือหลายลูกเข้าใส่เรือของพลเรือนที่มีชื่อว่ากัปตันปารีสและส่งโดรนอากาศยานไร้คนขับหลายลำโจมตีเรือพลเรือนลำที่2ชื่อว่าแฮปปี้คอนดอร์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ